อน1:50แล้วจ้าเพื่อนๆกินข้าวเสร็จ1:50วันนี้ไม่ได้เข้าสวนไม่ได้ทำงานในสวนอดไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะมันยังสว่างอยู่เลย1:50ตอนนี้แหละอากาศมันดีเพราะว่ากลางวันมันก็ไอร้อนที่หมื่นมาเอาไก่เอาอะไรเขาเข้าบ้านแล้วเนี่ยยายเพิ่งจะเข้าสวนจะไปปลูกหอมแต่ไปถอนหญ้าเดี๋ยวจะถอนหญ้าต่อตรงนั้นนี่ไม่รู้มันใช้ได้หรือยังจะลองขุดฟังไว้ดูก่อนมันจะขึ้นไหมหอมที่ยายถอนวันนั้นนะหอมแบ่งของไทยเรามันจะเน่าไหมคุณเพื่อนมันยังไม่แห้งดีลองขุดถมทิ้งไว้ดูถ้ามันไม่ต้องเยอะถ้ามันเน่าก็จะได้เหลือมั่งปลูกตรงนี้ว่าจะปลูกสลัดไม่เห็นมีแต่พรุ่งนี้ยายไปข้างนอกพรุ่งนี้พี่เหมือนไปผ่าตาในเวลาที่รอเดี๋ยวเดินห้างหาดูเมล็ดสลัดมีอยู่ของเก่าหลายปีแล้วไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่านี่เนาะแล้วก็ผักชีลาวก็ไม่มีอ๋อไม่ได้เอาหมวกมาแดดส่องเมื่อกี้ไม่มีแดดทุ่มกว่าแล้วมาขุดถมทิ้งไว้เหมือนเดิมลองดูก่อนสักนิดหนึ่งถ้ามันขึ้นเรามาปลูกใหม่อีกก็ได้อันนี้ปลูกไว้ถอนกินเลยอันนี้ไม่เอาหัวเอาหัวไม่ได้มันหมดเวลาแล้วปลูกไว้ถอนกินต้นเลยมันยังใหม่อยู่เลยไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันแม้ว่าปลูกได้เดียวผลสุดท้ายแถวหนึ่งเลยยาวไปถึงนู่นแถวหนึ่งเลยนะคะมาต่อไปก็เดี๋ยวจะเป็นผักชีอยากปลูกแรดิสอีกแต่ก็กล้วยนั่นกินหมดอีกอู้ยอันนี้ตัดไปเลยดีกว่ามะเดี๋ยวมันจะเน่าเดี๋ยวยายตัดไปเลยดีกว่าตัดไปใส่ตู้เย็นไว้เนาะกินวันเลยเนาะนี่นะคะขุดถมๆโรยทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวปลูกชุดนี้แล้วก็จะปลูกอีกชุดอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งปลูกไว้กินปีหน้าอย่างนี้แหละขุดถมๆง่ายๆสไตล์ยะตะไม่ต้องใส่เยอะหรอกไม่ให้มันขึ้นเยอะใส่นี่มันก็ไม่ขึ้นหมดหรอกอันนี้จะหวานสลัดไม่รู้ว่าจะขึ้นเปล่านะเมล็ดนานแล้วแหละ2ปีได้แล้วมั้งหวานไว้เฉยๆถ้ามันไม่ขึ้นก็ช่างเดี๋ยวจะซื้อพวกนี้มาหวานใหม่เฮ้ยไม่รู้มันมีอยู่หรือเปล่านะเนี่ย ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะโรยไว้
ไปถอนหญ้าจะไปถอนหญ้ากันเก้าอี้ง่ายมากเลยเยตะง่ายมากเลยเยตะนี่ไม่มีอะไรยุ่งยากอยู่เมืองนอกเขามีผักทุกอย่างอ่ะเขามีเวลาให้ปลูกหน้าร้อนมันมีน้อยมันมีเวลาให้ปลูกอย่างทั่วลันเตาอะไรเงี้ยปลูกไม่ได้แล้วช่วงนี้ปลูกไม่ได้แล้วสลัดน่าจะปลูกได้ยุบตอนนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่สวยก็ช่างเถอะเนาะเฮ้ไปไปถอนหญ้ามาทำตรงนี้จะลำบากหน่อยเนาะผักชีทั้งนั้นเลยนี่เนาะแล้วก็ที่ไม่เสมอกันตรงนี้สูงเพราะว่าตอนยายปลูกตัวนี้ยายขุดดินขึ้นมาเนาะสองทุ่มครึ่งแล้วได้นี่นั่งก็ลำบากหน่อยเด้อตรงนี้นั่งได้อยู่แต่เข้าไปข้างในทำยังไงมันก็ได้อยู่ดีแล้วไหนล่ะไหนล่ะผักชีทำเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนอนถอนโดนผักชีแล้วสองทุ่มครึ่งแล้วนะโอ้ยนั่นลืมเลยว่าด้านนี้มีผักชีนั่นกำลังขึ้นอยู่โดนไปด้านข้างก็มีผักชีเนี่ยยายเขาทำก่อนได้เพื่อนๆทำไปเรื่อยๆละเละเนาะเข้าไปก็ไม่ได้ทำอะไรเข้าไปก็ตอบคอมเมนต์ FC ตัดต่อคลิปเจ๊นี่ล่ะอ๋อมันไม่ได้มันต้องปิดคลิปก่อนถึงจะถ่ายรูปได้แล้วเย็นๆก็ได้จะพาไปชมดอกไม้แม่เพื่อนมาวันนี้โมแต่ตื่นเต้นเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับดอกไม้กับเพื่อนเนาะเสียดายสองทุ่มห้าสิบเพื่อนวันนี้ถ้าอะไรมียุงเข้าบ้านดีกว่ายุงน่าจะเป็นที่ยายรองน้ำไว้ในนั่นนะพวกในตุ่มนั่นนะแต่ทุกวันยายก็อยู่ท่านจนดึกทำไมไม่มียุงอ่ะวันนี้มียุงอ่ะ
ไปเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวไปชมดอกไม้ต่อเดี๋ยวเอาอันนี้ไปไว้ให้กระต่ายพรุ่งนี้ก่อนโอ้สวยแท้ว่าโอ้สวยแท้ว่าแจ่มเลยแจ่มเลยมาถ่ายคลิปก่อนเอานี่ก็ถ่ายคลิปตัวน่ะสวยแท้ว่าไอ้มาแอบมองทำไมเนี่ยเออมาแอบมองเขาอยู่ได้เออมาแอบมองเยตาถ่ายคลิปฮัลโหล